ซึ่งมาโครผมบอกว่ามีในทุกเวอร์ชันเลยครับเพียงแต่ว่าโค้ดที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจจะมีความเหมือนหรือแตกต่างบ้างในแต่ละเวอร์ชันกับสิ่งที่เราทำการสร้างหรือว่าสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องนะถ้าเวอร์ชันที่เป็นแบบอัปเดตเรื่อยๆเนาะก็คือ Office 365นะครับโอเคส่วนถ้าใครใช้2019ก็เป็นเวอร์ชันแบบ standalone นะครับ2013 2010 2007ว่าไปนะโอเคดังนั้นนี่คือ Excel version นะฮะโอเคที่ทุกคนใช้นะครับเดี๋ยวฝากทุกคนลองเปิด Excel ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเคสให้ลองทำนะคอนเซ็ปต์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมวันนี้ผมอยากได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนแบบปึ๊บแล้วก็สวยงามว่าไปนะครับโอเคผมอยากให้ทุกคนมาลองดูในส่วนของมาโครนะในส่วนของมาโครของเรานะผมอยากให้ทุกคนรับรู้กันว่าโอเคมาโครคืองานออโตเมชันนะครับงานที่ฉันอยากจะทำอะไรที่ซ้ำๆและด้วยความให้มันเสร็จด้วยความรวดเร็วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเช็คก่อนนะครับเอาทุกเวอร์ชันเลยถ้าใครอยากใช้มาโครต้องเปิดฟีเจอร์ครับฟีเจอร์มาโครเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงของ Excel คนธรรมดาเขาไม่ค่อยใช้ฮะเพราะว่ามันแบบมันเพอร์ฟอร์มมันเจ๋งนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นม้าที่แบบถ้าเราคอนโทรลไม่ดีมันพยศได้นะฮะทุกคนนะดังนั้นเดี๋ยวฝากทุกคนช่วยทำการเปิดริบบอนขึ้นมาก่อนนะครับทุกคนลองคลิกขวาที่ริบบอนนะครับครับแล้วก็เรียกคำสั่งชื่อว่า customize ribbon นะเดี๋ยวมาทำพร้อมผมแล้วกันนะฟีเจอร์นี้ผมอยากให้ทุกคนลองเปิดขึ้นมานะครับในไฟล์นี้ครับผมฝากเปิดนะวิธีการคลิกขวาครับแล้วก็ customize the ribbon บริเวณด้านบนนะที่แท็บไหนก็ได้ต้องมีคำสั่งอยู่แถวๆนี้นะว่าฉันอยากจะทำการ customize มันผมอยากทำการปรับเปลี่ยนมันโอเคโดยที่ ribbon สำหรับ macro นะครับทุกคนจะต้องเปิดฟีเจอร์ขึ้นมานะแล้วก็ถ้าสมมติว่าไลฟ์เสร็จเรียนเสร็จก็ปิดก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องที่ไม่ใช่เครื่องเราหรือว่าเครื่องเพื่อนเครื่องที่ทำงานอะไรเงี้ยนะครับโอเคฝากเปิดในฟีเจอร์ชื่อว่า developer ครับฝากทุกท่านลองเปิดในแท็บนี้นะ developer นะครับใครได้แล้วกดโอเคใครไม่ได้แปะมาโอเคนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนลองเปิดนะครับในที่นี้ผมเปิดฟีเจอร์ของแท็บที่ชื่อว่า developer ขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะผมคลิกขวาที่ ribbon นะครับสักป้ายหนึ่งเรียกคำสั่งชื่อว่า customize the ribbon ว่าฉันอยากทำการปรับแต่ง ribbon แล้วก็มาเปิดฟีเจอร์นะครับที่ชื่อว่า developer ครับ developer แปลว่านักพัฒนานะครับในเคสนี้เราเหมือนประหนึ่งเหมือนเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเลยครับน้องๆโปรแกรมเมอร์ครับนะแต่ว่าวันนี้เป้าหมายไม่ได้สอนโปรแกรมเมอร์นะห้องนี้มีใครเข้ามาในไลฟ์แล้วเป็น developer ก็อาจจะศึกษาได้เร็วขึ้นหน่อยเพราะว่า developer เขาจะคิดแบบเป็นระบบนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกคิดแบบเป็นระบบเช่นกันโอเคนะครับมาลองดูนะครับผมเปิด developer ขึ้นมาทุกคนฝากดูนะครับในป้าย developer ถ้าใครมีเรียบร้อยแล้วก็จะมีป้ายแถวๆนี้นะ macro อยู่แถวๆนี้ครับนี่คือเครื่องมือที่เราไว้ใช้ในการทำงานกับมาโครนะมาโคร Excel นะเปิดได้ปิดได้นะครับในฟีเจอร์ตรงนี้นะผมอยากให้ทุกคนลองเปิดดังนั้นไลฟ์นี้เอาแบบสบายๆแล้วกันนะฟังก็ได้ทำตามก็ดีไม่ซีเรียสนะครับโอเคถ้าผมได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาวอร์มอัพกันก่อนนะว่าเฮ้ยในงานในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนึงนะเราอาจจะต้องการคำสั่งของ Excel นะครับ Macro Concept ของเขาคืออย่างนี้ครับผมให้ทุกคนดูคอนเซปต์ก่อนแล้วกันนะหลังจากเราทำการเปิด Macro ขึ้นมานะเปิดที่ป้าย Developer ขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะก็เราสามารถทำการเปิดแท็บขึ้นมาเนาะแล้วก็สเต็ปในการทำครับจะมีด้วยกันตามนี้เลยครับ1 2 3 4 5 5สเต็ปที่โชว์ที่ด้านบนของผมเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทำการสร้างมาโครด้วยการเรคคอร์ดมาโครครับมาโครคอนเซ็ปต์ของเขาคือฉันอยากจะสร้างมาโครสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือบันทึกขั้นตอนนะครับใครเคยทำแบบ Photoshop ทำพวกแอคชั่นอะไรแถวๆนี้ครับนะคือฉันจะทำ1 2 3 4ทำอะไรบ้างโอเคซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะทำการcreate มาโครด้วยการสร้างขั้นตอนที่เจ๋งๆต้องเจ๋งเลยนะขั้นตอนมั่วๆไม่เอานะดังนั้นมันต้องผ่านการออกแบบที่ดีนะไม่ใช่แบบมาปุ๊บทำปั๊บไม่ใช่นะครับผมจะสร้างด้วยการเรคคอร์ดมาโครครับสร้างมาโครเรคคอร์ดมาโครนะครับแล้วก็ในขั้นตอนตรงนี้ครับผมบอกเลยในโลกความเป็นจริง
การเรคคอร์ดอย่างเดียวมักจะเอาไม่อยู่นะครับในมาโครผมว่า100ละ90อ่ะก็มักจะไม่รู้นะอันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับหรือว่ามาโครที่ผมทำงานก็อาจจะต้องมีการปรับแต่งแต่ว่าในการปรับแต่งตรงนี้จะต้องใช้ความสามารถเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะมีโค้ดเรื่องของ Visual Basic เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แน่นอนต้องทำการทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะทำเรื่องของ User Interface ให้มันเข้าใจง่ายๆทำปุ่มให้กดทำแบบให้ใช้งานง่ายๆนะครับว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้แบบง่ายๆจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะแต่นั้นภาพรวมในการใช้งานของเราจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับโอเคในมาโครจะใช้ภาษาที่ชื่อว่า Visual Basic for Application นะ Visual Basic for Application ในที่นี้ก็คือ for Excel นั่นแหละนะครับหรือเรียกว่า VBA นะครับเป็นรูปแบบแบบนี้ครับคุณปีเตอร์บอกว่าใช้ Auto Macro Generate แล้วลองแก้ไขดูโอเคแก้ไขใช่ไหมMacro Excel นะคุณปีเตอร์นะซึ่งถ้าสมมติว่าใช้ก็คือแปลว่าใช้เป็น Visual Basic นะครับโอเคการแก้ผมว่ามันแน่นอนมันง่ายกว่าการสร้างนะในเคสนี้นะในเคสนี้นะดังนั้นโฟลว์ของเราเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เรารู้จักกับสเต็ปของในการสร้างมาโครนะเราจะมาลองใช้งานมาโครกันซึ่ง